ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมงคลชีวิตที่เป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่สองคือการคบบัณฑิตท่านที่ได้ฟังมงคลในพระพุทธศาสนาคงจะทราบอยู่แล้วว่าคำมงคลในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงมงคลในภายนอกซึ่งมงคลในพระพุทธศาสนานั้นได้ย้ำแล้วว่ามีอยู่38ประการตั้งแต่ระดับแรกจนถึงระดับสูงสุดในระดับแรกๆนี้เป็นขั้นตั้งตัวเป็นขั้นชักจูงชีวิตให้สูงขึ้นตามลำดับซึ่งในข้อแรกได้แก่การไม่คบพาลซึ่งได้อธิบายมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงการคบบัณฑิตซึ่งสุภาษิตไทยของเราก็ย้ำในข้อนี้อยู่แล้วว่าคบพาลพาลพาไปหาปิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพ้นก็เป็นการสนับสนุนมงคลในพระพุทธศาสนาของเราแท้ที่จริงคนเราเมื่อไม่คบคนพาลโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องคบบัณฑิตแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่คบคนพาลแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นคบบัณฑิตเสมอไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้คบบัณฑิตด้วยจึงจะเป็นมงคลคนบางคนไม่คบคนชั่วแต่คนดีก็ไม่คบคืออยู่แต่คนเดียวบัณฑิตอยู่เฉยๆในเหมือนคนบางคนไม่ทำชั่วแต่ดีก็ไม่ทำอาจจะนอนอยู่ที่บ้านหรืออยู่เฉยๆอย่างนี้ชีวิตก็ก้าวหน้าไปไม่ได้การชีวิตจะก้าวหน้าไปได้เมื่อไม่คบคนชั่วแล้วก็จำเป็นต้องมาคบคนดีคำว่าคนดีในพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นคือผู้ที่ประพฤติธรรมคนที่เป็นบัณฑิตนั้นตามศัพท์แปลว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาผู้ใดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาผู้นั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็คือคนดีนั่นเองคนดีในพระพุทธศาสนาถ้าใครคบเข้าท่านเรียกว่าคบกัลยาณมิตรคบกัลยาณมิตรการที่มีเพื่อนเป็นคนดีก็ถือว่ามีกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นการคบบัณฑิตกับกัลยาณมิตรตาคือการมีเพื่อนเป็นคนดีจึงเป็นธรรมหมวดเดียวกันเป็นเพียงแต่พูดคนละอย่างเท่านั้นผู้ใดคบบัณฑิตผู้นั้นก็ชื่อว่ามีกัลยาณมิตรหรือมีกัลยาณมิตรตาการเป็นผู้มีเพื่อนเป็นคนดีโดยทั่วไปแล้วการคบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรนั้นพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญไว้มากในคำสอนของพระองค์คำว่าคบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปมาหาสู่อย่างเดียวหากแต่หมายถึงปฏิบัติตามได้รับคำแนะนำสั่งสอนทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งท่านให้คำจำกัดความของคำว่ากัลยาณมิตรไว้ค่อนข้างกว้างว่าความเป็นกัลยาณมิตรก็คือมีผู้แนะนำสั่งสอนมีที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่คบหาและบุคคลแวดล้อมในทางที่ดีความรู้จักเลือกคบบุคคล
การร่วมหาร่วมกลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณปัญญาซึ่งจะช่วยในสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชักจูงชี้ช่องทางเป็นแบบอย่างตลอดจนถึงเครื่องขุดหนุนเกื้อหนุนให้ดำเนินชีวิตก้าวหน้าไปด้วยดีทั้งในด้านการศึกษาอบรมทั้งในด้านการครองชีวิตทั้งในด้านการประกอบอาชีพทั้งในด้านประพฤติธรรมท่านทั้งหลายจะเห็นแล้วว่าคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือการมีเพื่อนเป็นคนดีหรือการครอบบัณฑิตนั้นมีความหมายค่อนข้างกว้างในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ากัลยาณมิตรซึ่งพูดอีกในหนึ่งของการครอบบัณฑิตนั้นกัลยาณมิตรหรือกัลยาณมิตรตาการเป็นผู้มีเพื่อนเป็นคนดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในธรรมะหลายหมวดหลายแห่งเช่นในทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์คือคนที่จะตั้งตัวได้ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะต้องมีคุณธรรม4ประการคือ1อุทานสัมปทาถึงพร้อมในความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานหน้าที่2อารักษาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นและรักษาการงานไม่ให้เสื่อม3กัลยาณมิตรตาการมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่ว4สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอสมควรกับกำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ฝืดเคืองจนเกินไปและไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนี้ธรรมะที่ให้ตั้งตัวในปัจจุบันก็มีกัลยาณมิตรตาอยู่ข้อหนึ่งด้วยคนบางคนทำงานเก่งทำงานเหมาะเจาะหาทรัพย์ได้แต่ทรัพย์ไม่อยู่เพราะไปคบเพื่อนไม่ดีเข้าไม่มีใครช่วยป้องกันเลยทรัพย์ในที่สุดก็หมดไปได้ในที่สุดเพราะขาดกัลยาณมิตรตาแม้ในธรรมที่สร้างการเป็นที่พึ่งตัวเอง10ประการก็มีกัลยาณมิตรตาอยู่ข้อหนึ่งด้วยธรรมที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองซึ่งได้กล่าวเคยกล่าวย้ำในครั้งก่อนๆแล้วอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยเพราะผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่อย่างเป็นทุกข์ธรรมะที่สร้างความเป็นที่พึ่งนั้นมี10อย่างใน10อย่างนั้นก็คือ1ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย2ปหุสัจจาการในเล่าเรียนศึกษามาก3กัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนที่ดีคบมิตรที่ดีคบบัณฑิตก็มีอยู่ในข้อนี้4โสวจัสตาการเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย5กิงกรณีกิงกรณีเยสุทักขตาความเป็นผู้ขยันหรือความสามารถในการช่วยเหลือกิจการของเพื่อนของผู้อื่น 6. ธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติธรรม 7. วิริยะมีความขยันหมั่นเพียรในการละชั่วประพฤติดี 8. สันโดษความพอใจด้วยสิ่งที่ตนเองมีอยู่และได้มาเก้าสติการมีสติรอบคอบหรือการระลึกได้และสิทธิ์ปัญญาความรอบรู้ในสภาวธรรมในกองแห่งสังขารในการทำลายกิเลสท่านทั้งหลายจะเห็นแล้วว่าธรรมะที่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเอง
สิบประการนี้ถ้าผู้ใดมีแล้วล้วนแต่สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองได้ทั้งสิ้นกัลยาณมิตรตานี่เป็นข้อหนึ่งซึ่งสร้างที่พึ่งให้แก่เราแม้เรายังไม่ได้ทำอะไรมากแต่ถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนดีแล้วก็ก้าวหน้ามากเจริญได้มากเพราะฉะนั้นแม้ในทางโลกในทางจิตวิทยาและในทางสังคมวิทยาในปัจจุบันจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่จะทำมนุษย์ให้เสื่อมหรือเจริญนั้นขึ้นอยู่กับเหตุสองประการปัจจัยสองประการคือหนึ่งheredity หรือกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรม 2 environment คือสิ่งแวดล้อมซึ่งใน2 อย่างนี้ถือว่ามีความสำคัญพอๆกันที่จะทำมนุษย์ให้เสื่อมหรือให้เจริญแต่ในบรรดากรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนั้นพระพุทธศาสนาไม่ใช่ยอมรับเพียงพันธุกรรมที่ได้จากพ่อแม่ในปัจจุบันเท่านั้นหากแต่หมายถึงพันธุกรรมหรือกรรมพันธุกรรมที่ติดต่อมาจากชาติปางก่อนด้วยคนเราจะสุขหรือจะเจริญหาขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันอย่างเดียวไม่หากแต่ขึ้นอยู่กับกรรมที่สร้างไว้ในอดีตด้วยให้ทำนองเดียวกันคนเราจะสุขจะเจริญไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงยอมรับกรรมพันธุ์ไม่ใช่เพียงยีนที่ได้มาจากพ่อแม่เท่านั้นหากแต่กรรมซึ่งติดมากับจิตในชาติปางก่อนด้วยความลึกซึ้งในข้อนี้จึงแตกต่างจากกฎในวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแม้ในบรรดาสิ่งแวดล้อมที่จะทำมนุษย์ให้เสื่อมหรือให้เจริญนั้นทางพระพุทธศาสนาก็ย้ำสิ่งแวดล้อมที่มากที่สุดคือกัลยาณมิตรตาการพบเพื่อนที่ดีเดี๋ยวนี้สังคมในปัจจุบันกำลังตื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเพื่อจะสร้างธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อความผาสุกของคนเพิ่งตื่นตัวกันเมื่อธรรมชาตินั้นถูกทำลายไปมากแล้วเพื่อจะหาสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ให้สร้างมลภาวะแต่พระพุทธเจ้านั้นถือว่าสิ่งแวดล้อมบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นสิ่งแวดล้อมที่ประเสริฐที่สุดคือกัลยาณมิตรตาการได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้คู่ครองที่ดีได้พ่อแม่ที่ดีได้คนที่มีคุณธรรมเป็นผู้นำทางชื่อว่ามีกัลยาณมิตรตาในทางพระพุทธศาสนานั้นสรรเสริญพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรว่าเป็นกัลยาณมิตรของภิกษุทั้งหลายในสมัยหนึ่งพระฉันนะซึ่งบวชเมื่อแก่พระชนะนั้นเดิมเป็นผู้ที่ขับรถหรือขับม้ากันตตะตอนหลังก็ออกบวชเหมือนกันแต่เป็นพระหัวดื้อถือว่าตัวเองเคยติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลาใครมาสั่งสอนก็ไม่ค่อยฟังคนบวชเมื่อแก่นี่ส่วนมากพระในปัจจุบันไม่ค่อยรับเพราะถือว่าหัวดื้อพระฉันนะนี้ก็หัวดื้อเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่เชื่อฟังใครจะสอนก็ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าตักเตือนท่านก็ไม่เชื่อฟังพระสารีบุตรโมคคัลลานะตักเตือนท่านก็บอกว่าโมคคัลลานะสารีบุตรมาจากไหนท่านเองติดถอยติดสอยห้อยตามพระลูกเจ้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่พวกนี้มาทีหลังเท่านั้นไม่เชื่อฟังด่าซะอีกแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันนะโมคคัลลานะสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงผู้ที่แนะนำในทางที่ดีคบเข้าแล้วมีทาง
ให้เกิดความเจริญได้พระฉันนะนั้นเป็นพระที่ไม่ค่อยฟังใครใครว่าไม่ได้ตอนพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอนนทูลถามเรื่องพระฉันนะว่าจะปฏิบัติต่อพระหัวดื้อรูปนี้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ลงพรหมทัณฑ์คือให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ประกาศให้ทั่วว่าอย่าให้ภิกษุรูปใดพูดจากับพระฉันนะเป็นกฎของสงฆ์พอพระเจ้านิพพานแล้วพระฉันนะอยู่ที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้นำฉันทะอันนี้ไปประกาศแก่พระฉันนะพระฉันนะพอถูกฟังการลงพรหมทัณฑ์พรหมทัณฑ์นี้หมายว่าการลงโทษแบบพระพรหมคือไม่ใช่ลงโทษแบบฆ่าแต่แบบไม่พูดตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถ้าพระองค์ใดภิกษุสามเณรองค์อื่นไม่พูดเท่ากับว่าถูกลงโทษหรือถูกฆ่าพระฉันนะพอได้ฟังพรหมทัณฑ์เข้าอย่างนั้นเศร้าโศกเสียใจเป็นลมสลบไปฟื้นขึ้นมาก็ขอร้องบอกว่าอย่าให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ท่านเลยท่านจะเชื่อฟังแล้วต่อไปนี่แล้วท่านตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ได้ดูสิคนเราเคยหัวดื้อมาก่อนแต่ในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะได้กัลยาณมิตรได้ผู้ที่แนะนำที่ถูกต้องกัลยาณมิตรหรือการคบบัณฑิตนั้นมีความหมายสำคัญเป็นอันมากพระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้หลายอย่างเช่นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นอุปนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรเป็นตัวนำเป็นอุปนิมิตแห่งการเกิดขึ้นแห่งอัตถังคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้นอันนี้เป็นสำนวนบาลีนะหมายความว่าเมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นมาย่อมมีแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นมาก่อนนะถ้ามีแสงทองโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วข้อนี้ฉันใดการครบกัลยาณมิตรเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นจะได้อัตถังคิกมรรคคือมรรค8จะโผล่ขึ้นมาในใจของผู้นั้นแล้วนี่สรรเสริญไว้ไม่ใช่น้อยเลยหมายความว่ามรรค8จะเกิดแก่ผู้นั้นแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดแก่ผู้นั้นแล้วเพราะมรรค8อันย่อหรือเสือศีลสมาธิและปัญญาในสมัยหนึ่งพระอานนท์เถระท่านไปนั่งเงียบขบคิดธรรมะแต่ผู้เดียวแล้วท่านก็คิดธรรมะขึ้นมาได้ข้อหนึ่งคือกัลยาณมิตรการเป็นได้เพื่อนเป็นคนดีท่านคิดว่าการที่ได้เพื่อนเป็นคนดีการคบคนดีอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นนี่นะนับว่าประเสริฐแท้ถ้าเป็นการบวชก็หมายความว่าบวชเข้ามาแล้วครึ่งหนึ่งของการบวชทีเดียวได้ผลเท่ากับว่าการบวชแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งท่านใช้สำนวนว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ท่านคิดอย่างนี้ว่าที่เราคิดอย่างนี้จะถูกหรือเปล่าเลยเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ท่านคิดว่าการได้กัลยาณมิตรนี้เท่ากับเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์นั้นถูกหรือผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นอานนท์แท้ที่จริงการได้กัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดเลยคือหมายความว่าพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาที่ภิกษุประพฤติอยู่นั้นจะเข้าถึงความสมบูรณ์ได้เมื่อได้กัลยาณมิตรต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกัลยาณมิตรนี้แปลกสำนวนนี้คือชี้ไปที่พระองค์เองว่าเป็นกัลยาณมิตรของภิกษุทั้งหลายว่าการคบพระพุทธเจ้าการนับถือพระพุทธเจ้านี่การถือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยนั้นเป็นยอดของกัลยาณมิตรโดยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเราสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิด
ผู้มีชราเป็นธรรมดาก็พ้นจากความชราผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายผู้มีโสกาปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาก็พ้นจากโสกาปริเทวะทุกขะโทมนัสได้เพราะนั้นอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพระชนอยู่แล้วเราจะไปคบได้อย่างไรฮะพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่คือพระธรรมของพระองค์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้านั่นน่ะคือได้กัลยาณมิตรแล้วคือได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงแล้วผู้ใดแม้จะเพียงจับจีวรของพระเจ้าอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมผู้นั้นชื่อว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ผู้ใดแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาเนื้อแต่เห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังตรัสไปต่อไปว่าเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้อย่างเดียวที่มีประโยชน์มากสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะเหมือนมีกัลยาณมิตรภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลและย่อมยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นข้อนี้ท่านพูดในแง่สูงว่าพระเสขะคือพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นะถ้าท่านได้กัลยาณมิตรแล้วย่อมทำลายอกุศลธรรมได้มากแล้วทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจได้มากพระพุทธเจ้ายังตรัสในที่อีกแห่งหนึ่งว่าการมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความมั่นคงไม่เสื่อมสูญไม่อันตรายแห่งพระสัทธรรมหมายความว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงมั่นอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานในอยู่ที่ว่าการคบมิตรดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าชาวพุทธหรือภิกษุสามเณรมีมิตรที่ดีตั้งใจคบมิตรที่ดีเอาไว้ถูกได้รับการแนะนำในทางที่ดีพระพุทธศาสนาก็ดำรงมั่นเจริญขึ้นมาได้การได้กัลยาณมิตรนั้นเราจะต้องเลือกบุคคลที่จะคบในที่นี้หมายถึงคบบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรเขาเป็นบัณฑิตมีอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้บ้างไหมมียี่ห้อบอกบ้างไหมว่าคนนี้และคนดีเพราะในปัจจุบันนั้นคนที่แต่งตัวบางทีเหมือนกับว่าเป็นผู้ดีมีการศึกษาสูงนะขับรถก็อย่างดีแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะดีตามรูปร่างหน้าตาเสมอไปการที่ดูคนดีของคนนั้นต้องดูที่สามอย่างดูที่ลักษณะของคนดีคนดีมีลักษณะ3ประการคือ1พูดดีเราขออภัย1ทำดี2พูดดี3คิดดีพูดดีนั้นไม่ใช่พูดหวานธรรมดาอย่างเดียวนะหากแต่เอาคำว่าทำดีก่อนทำดีนั้นหมายความว่าทำดีโดยทั่วไปในที่นี้หมายถึงว่าไม่ประพฤติกายทุจริต3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติผิดในกามอย่างนี้ชื่อว่ามีลักษณะคนดีคือทำดีประการที่2พูดดีพูดดีก็คือไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำเท็จแต่ในหลักพุทธศาสนานั้นผู้พูดดีนอกจากคำเช่นนี้แล้วอย่างพระพุทธเจ้ายังพูดถึงว่าพระองค์พูดคำประกอบด้วยองค์ห้าลักษณะห้าอย่างคำพูดของพระพุทธเจ้านะคือ1คำนั้นเป็นคำจริง2มีประโยชน์3พูดถูกกาลเทศะแล้วก็4พูดด้วยเมตตามี4จริงๆมีอยู่5คำตกไปคำหนึ่งนะมีอยู่5อย่าง1เป็นคำจริง2เป็นคำมีประโยชน์3
พูดถูกกาลเทศะ4พูดด้วยเมตตาตกไปคำหนึ่งนะค่อยหาเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันว่าคำนึกได้แล้วเป็นคำอ่อนหวานเป็นคำอ่อนหวานคือสัตบุรุษหรือคนดีหรือกัลยาณมิตรนั้นท่านจะพูดคำเหล่านี้จริงด้วยมีประโยชน์ด้วยอ่อนหวานด้วยถูกกาลเทศะด้วยประกอบด้วยเมตตาด้วยไม่ใช่จริงแล้วจะพูดเสมอไปนะบางคนเห็นว่าจริงจริงพูดออกไปเนี่ยเสียไปเยอะแล้วนะฉะนั้นบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่ามีคำจริงบางอย่างที่เก็บไว้ไม่พูดจะดีกว่าฉะนั้นคนฉลาดเขาจะพูดคำจริงที่มีประโยชน์แล้วจะต้องอ่อนหวานและถูกกาลเทศะด้วยไม่ใช่คำจริงมีประโยชน์แล้วถ้าไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่พูดอย่างสมมติอาจารย์กำลังแสดงธรรมในวันนี้นะถ้าไม่มีปิดไม่มีใครมาฟังก็ไม่พูดถึงจะจริงถึงจะมีประโยชน์ก็ไม่มีคนเลยไปพูดทำไมไม่ถูกกาลเทศะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะแล้วก็คนดีนั้นท่านคิดดีคือคิดไม่โลภอยากได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็ไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมคนดีที่ควรครบนั้นก็เนื่องจากว่าท่านมีคุณธรรมหลายประการในตัวท่านทำไมเราจึงควรครบคนดีเพราะคนดีนั้นชอบชักนำในทางที่ถูกต้องนี่ประการที่หนึ่งสองชอบทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สามเป็นคนสัมมาทิฏฐิสี่แม้ใครจะพูดให้ร้ายก็ไม่โกรธห้ารู้จักระเบียบวินัยนี่คนดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นใครมีลักษณะเช่นนี้ก็ควรคบเขาแล้วเพราะเขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการคบคนดีนั้นเป็นสีแก่ตัวแน่นอนคบคนเช่นใดจะเป็นคนเช่นนั้นเมื่อผู้ใดได้กัลยาณมิตรได้เพื่อนที่ดีผู้นั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจทำชีวิตของตนให้เป็นมงคลด้วยการได้กัลยาณมิตรคบแต่คนที่ดีสำหรับคนที่ไม่ดีนะถ้าจะเข้าไปคบบ้างก็ต้องระวังเหมือนช่วยคนตกน้ำต้องระวังเดี๋ยวจะพากันตกลงไปหรือช่วยคนเป็นโรคต้องระวังเดี๋ยวจะติดโรคด้วยเพราะฉะนั้นให้พยายามเลือกคบแต่คนดีก็จะเป็นประโยชน์เป็นอันมากเป็นมงคลแก่ชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการคบไม่คบคนพาลคบแต่เป็นคบแต่บัณฑิตนั้นเป็นมงคลแห่งชีวิตการพูดเรื่องมงคลชีวิตในพุทธศาสนาที่เป็นอุดมมงคลข้อที่สองในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ตั้งใจมีกัลยาณมิตรด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่3อันเป็นการพูดถึงมงคลครั้งที่4มงคลที่พูดในวันนี้ก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งการบูชาคือการทำเช่นไรบุคคลผู้ควรบูชาคือบุคคลเช่นไรที่เรียกว่าเป็นมงคลนั้นเป็นความเจริญในแง่ใดจะได้นำมาชี้แจงให้เห็นชัดการบูชาซึ่งในมงคลนี้ท่านหมายถึงบูชาบุคคลที่ควรบูชาคำว่าบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมาย3ประการ1หมายถึงการยกย่องเชิดชูตรงกับคำว่าปักคันหะที่แปลว่ายกย่องหรือเชิดชู2
การบูชาด้วยสิ่งของที่ท่านเรียกว่าด้วยเครื่องสักการะ 3. การบูชาด้วยความเลื่อมใสที่ท่านเรียกว่าสัมมานะด้วยความเลื่อมใสด้วยความนับถือเป็นสัมมานะฉะนั้นการบูชาจึงมีลักษณะ3ประการซึ่งขอย้ำว่า 1. ปักขะได้แก่บูชาด้วยการยกย่องเชิดชูประการที่ 3. สักการะด้วยการบูชาด้วยสิ่งของ 3. สัมมานะด้วยบูชาด้วยความเลื่อมใสด้วยความนับถือการบูชาด้วยการยกย่องนั้นคือทำอย่างไรบูชาด้วยการยกย่องนี่มีความหมายกว้างได้แก่การเชิดชูการเทิดทูนการสนับสนุนการสรรเสริญการเชียร์เช่นเลือกให้เป็นผู้แทนให้เป็นผู้นำให้เป็นหัวหน้าเลือกให้เป็นคู่ครองเลือกให้เป็นกรรมการเลือกให้เป็นผู้ได้รับยศเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติหรือการที่พุทธศาสนิกชนสรรเสริญคุณของศาสดาของตนอย่างเราสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือคนที่เราควรบูชาเช่นสรรเสริญพระรัตนตรัยดังกล่าวแล้วก็จัดว่าเป็นการยกย่องทั้งสิ้นท่านจะเห็นได้ชัดนะว่าบูชาด้วยการยกย่องนี่มีความหมายมากแล้วทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมก็ได้ถ้าหากว่าเราบูชาเป็นหรือบูชาไม่เป็นอย่างเลือกคู่ครองไม่เป็นนี่แสดงว่ายกย่องคนขึ้นมาเป็นคู่ครองไม่เป็นก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่ายกย่องบุคคลที่มาเป็นคู่ครองเป็นก็จะเจริญหรือยกย่องคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นหรือยกย่องไม่เป็นก็จะเจริญหรือจะเสื่อมตามลักษณะของการบูชาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคนด้วยแต่ในที่นี้ท่านย้ำว่าการบูชาในการยกย่องนี่คือการเลือกการสรรเสริญการสนับสนุนการเชิดชูให้เป็นหัวหน้าให้เป็นผู้แทนให้เป็นผู้ได้รับเกียรติได้รับรางวัลหรือให้เป็นคู่ครองการบูชาประเภทนี้ท่านเรียกว่าปักขะแปลว่ายกย่องประการที่สองบูชาด้วยสักการะที่เราเรียกว่าสักการะบูชาคือบูชาด้วยอามิสสิ่งของซึ่งท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอามิสสบูชาสักการะบูชาเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอามิสสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนธงทิวของอื่นๆตามความนิยมที่รวมเรียกกันว่าเครื่องสักการะบูชาอย่างเราบูชาพระรัตนตรัยนี่มีธูปเทียนดอกไม้บางแห่งก็มีธงทิวประดับไว้ในสถานที่ที่เราเคารพนับถืออย่างที่พระพุทธเจ้าสัตรูนี่มีธงทิวบูชาด้วยก็บูชาด้วยธงทิวบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชาเป็นการบูชาทั้งสิ้นแม้คนบูชาพระพุทธรูปด้วยอาหารอย่างนี้ก็เป็นการบูชาเหมือนกันอยู่ในลักษณะของการบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะบูชานี้ขอให้เราทำความเข้าใจให้ชัดอย่างการที่เราเอาดอกไม้ธูปเทียนไปประดับหน้าแท่นพระหรือที่โต๊ะบูชาพระนั้นไม่ใช่เราเอาของนั้นไปถวายพระอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่เอาของนั้นไปถวายพระแต่เราไปบูชาพระถวายกับบูชาไม่เหมือนกันนะก
การให้เป็นเรื่องของทานการให้เป็นเรื่องของทานนะแต่ส่วนการเอาของถวายพระเนี่ยไม่ใช่ทานนะไม่ใช่ทานการบูชาอย่างเราจัดดอกไม้บูชาพระก็เพื่อชักจูงใจของเราให้โน้มให้เกิดความเลื่อมใสให้สดชื่นไปสู่ความดีเรามุ่งอย่างนี้ต่างหากเพราะที่เราบูชาเอาของมาถวายพระไม่ใช่พระท่านได้รับทานนั้นเมื่อไหร่ไม่ใช่แต่สิ่งที่ได้รับคือตัวเราเองพระนั้นท่านไม่ได้รู้เรื่องอย่างพระพุทธรูปนี่ไม่ได้รู้เรื่องกับเราหรอกนะแต่เรามาบูชาท่านก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างดอกไม้ที่เราจัดบูชาพระเนี่ยหรือแม้จะบูชาศพเขาไม่ได้มุ่งให้ศพนั้นได้รับหรือมุ่งบูชาพระก็ไม่มุ่งให้พระนั้นได้รับแต่มุ่งให้เราเกิดความเลื่อมใสเกิดความอิ่มเกิดความสบายใจเพราะฉะนั้นดอกไม้เวลาเขาจัดเขาจะหันที่สวยๆออกข้างนอกใช่ไหมสังเกตดูไหมเอาสวยๆออกข้างนอกเท่านั้นเพื่อให้ใจของคนบูชาเกิดความสบายใจเกิดความเลื่อมใสเกิดความอิ่มขึ้นเวลาเขาเอาดอกไม้ประดับศพสังเกตดูไหมเขาเอาที่สวยๆออกข้างนอกเท่านั้นเขาไม่เอาที่สวยๆเข้าไปข้างในหรอกเพราะมันไม่ใช่ให้ไม่ใช่ถวายนะไม่ใช่ทานฮะแต่เป็นการบูชานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในข้อนี้การบูชานี้ถ้าหากว่าผู้ใดบูชาเป็นนะก็จะเกิดเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นแม้แต่การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของอย่างเราบูชาพระรัตนตรัยนะด้วยธูปเทียนดอกไม้อันนี้ก็ยังมีผลมากเพราะว่าการบูชาสิ่งที่ควรบูชาสูงสุดเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธนั้นจึงเวลาไหว้พระสวดมนต์เราก็มีการจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาด้วยของหอมบางทีด้วยกำยานบางทีด้วยดอกไม้แล้วแต่บางทีเรามาบูชาครูบาอาจารย์ของเราด้วยดอกไม้ไม่ใช่ถวายท่านนะเรียกบูชาท่านถึงมอบให้ท่านถวายท่านก็จริงแต่ไม่ใช่ทานเพราะท่านไม่ได้เอาของนั้นไปกินของนั้นไปใช้อะไรมากนะมุ่งบูชาแต่ว่าเว้นไว้แต่ถวายท่านให้ไปบูชาพระอีกทีอันนั้นก็เป็นทานไปได้แต่ถ้ามุ่งถวายท่านโดยตรงนี้เป็นบูชาไม่ใช่ทานทานกับบูชาคนละชนิดกันเพราะผู้ที่ได้รับการบูชานั้นท่านไม่ได้เอาของนั้นไปไหนนะเป็นเพียงอยู่ตั้งอยู่ที่เดิมการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของหรือสักการะบูชานี้มีผลเป็นอันมากเช่นกันถ้าบูชาสิ่งที่ควรเคารพบูชาดังมีเรื่องกล่าวกันไว้ในพระพุทธศาสนาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องนางโกสาตกีเทพธิดาโกสาตกีเทพธิดากล่าวกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกไปตามเมืองต่างๆ7เมืองแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งได้พระอังคารไปเป็น8เมืองพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นได้รับส่วนแบ่งส่วนหนึ่งได้มาสร้างเจดีย์สวยงามขึ้นที่นอกเมืองกรุงราชคฤห์คนก็ไปบูชาพระเจดีย์กันเป็นจำนวนมากทราบว่าในสมัยนั้นมีอุบาสิกาชาวมคธหรือชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งได้ถือดอกบวบขม4ดอกไปบูชาพระพุทธเจ้าที่บูชาพระธาตุของพุทธเจ้าที่พระเจดีย์ดอกบวบขมสีมันเหลืองๆอย่างพระเจดีย์ของเรามีพระธาตุของพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าใครมุ่งบูชาเป็นก็ได้บุญกุศลเป็นอันมากเหมือนกันอุบาสิกาคนนี้ถือดอกบวบขม4ดอกจะไปบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธาตุของพุทธเจ้าที่พระเจดีย์นั้นขณะที่เดินไปบนคันนา
ไม่ทันได้เหลียวดูหนทางแม่โคดุตัวหนึ่งซึ่งเคยสร้างเวรสร้างกรรมเมื่อชาติก่อนเพราะนางเคยฆ่าเขามามันวิ่งเข้ามาทันทีชนเอานางถึงแก่ความตายไปทันทีแต่นางตายไปด้วยจิตที่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าว่าจะไปบูชาพระในทันทีนางตายทันทีก็เกิดในทันทีนางก็ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีชื่อว่าโกสาตกีเทพธิดาโกสาตกีนี่เป็นชื่อของดอกบวบขมแต่เทพธิดานั้นถือดอกบวบขมไปบูชาพระธาตุในสมัยเมื่อตนเองเป็นมนุษย์เมื่อตนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงตามประวัตินั้นก็มีเท้าสักกะเทวราชหรือเทวดาเทพบุตรเทพธิดาอื่นๆก็ได้เห็นสมบัติของนางเป็นอันมากคือมีสมบัติมหาศาลเกิดขึ้นมีวิมานมีรถมีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้อะไรมากมายแต่แปลกว่าวิมานเป็นสีเหลืองรถที่ใช้ก็เป็นสีเหลืองพัดที่ใช้ก็เป็นสีเหลืองเครื่องประดับที่เป็นสีเหลืองเสื้อผ้านี่ก็สีเหลืองท้าวสักกะเทวราชเห็นนางมาเกิดแล้วเห็นนางเทพธิดาเกิดใหม่ก็ต้อนรับก็เข้าไปถามว่านางทำบุญอะไรไว้จึงมาบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้มีอาภรณ์ต่างๆเป็นต้นสีเหลืองนางก็ไม่ค่อยกล้าบอกเพราะว่าตัวเองทำบุญมายังไม่ถึงที่ตายเสียก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะบอกแต่เมื่อถูกขยันขยอเข้านางก็กราบทูลท้าวสักกะเทวราชว่าตัวเองในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์นั้นได้ถือดอกบวบผมสี่ดอกไปบูชาพระธาตุพุทธเจ้ายังไม่ทันถึงโคปิดตายเสียก่อนถ้าหากว่าดิฉันได้ถึงที่และได้บูชาสมบัติคงมีมากกว่านี้แน่นอนนางพูดด้วยความมั่นใจนี่ขนาดยังไม่ถึงนี่สมบัติยังเยอะถ้าถึงนะสมบัติจะขนาดไหนท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายโดยท้าวสักกะเทวราชได้กล่าวกับเทพบุตรเทพธิดาว่าดูก่อนท่านผู้นิรันดร์ทุกข์ทั้งหลายท่านทั้งหลายดูเถอะพระพุทธเจ้านั้นแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตามนิพพานไปแล้วก็ตามถ้าใครบูชาพระองค์แล้วผลย่อมมีมากมาเถอะเราไปบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้ากันในที่นั้นกล่าวว่าบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าบูชาที่ไหนแต่ถ้าเราศึกษาในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะทราบว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีพระเจดีย์สำคัญอยู่หนึ่งองค์คือพระจุลามณีเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าคือพระเกศาของพระพุทธเจ้าซึ่งท้าวสักกะเทวราชได้รับไว้ตอนพระพุทธเจ้าตัดพระโมลีเอาไปเก็บไว้ก็ไปบูชาคือสิ่งไหนที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและไปบูชาก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้สมบัติมากอย่างนี้ตอนนี้เฉพาะเครื่องสักการะบูชาที่บูชาด้วยเครื่องสักการะเนี่ยยังผลยังขนาดนี้ถ้าด้วยการปฏิบัติผลจะขนาดไหนผลต้องมีมากกว่าแน่นอนนี่คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่อไปบูชาข้อที่3คือบูชาด้วยการนับถือที่เรียกว่าสัมมานะหมายถึงการนับถือโดยการนับถือว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นผู้กำจัดภัยว่าเป็นผู้นำทางชีวิตที่ประเสริฐของตนอย่างพุทธศาสนิกชนนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งหรือคนที่นับถือศาสนาอื่นนับถือศาสดาของเขานับถือพระเจ้าของเขาว่าเป็นที่พึ่งอย่างนี้เรียกว่าการนับถือด้วยการสัมมานะที่เรียกว่าสัมมานะยกย่องแม้การบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอย่างปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าประเสริฐกว่าการบูชาทุกชนิดก็จัดเข้าในการบูชาประเภทนี้ที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเพราะว่าเมื่อเรานับถือยึดถือว่าเป็นที่พึ่งก็ตั้งใจปฏิบัติตามอย่างพวกเรามาปฏิบัติต
ามคำสอนพุทธเจ้าในการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างเป็นต้นนี้นี้แสดงว่าเราบูชาด้วยปฏิบัติบูชาซึ่งจัดเข้าในข้อสัมมานะคือยกย่องเชิดชูนับถือสัมมานะทีนี้มีปัญหาว่าคนเช่นไรคือคนที่ควรบูชาคำตอบก็คือคนที่ควรบูชาได้แก่คนที่มีคุณความดีควรแก่การระลึกถึงผู้มีอุปการคุณแก่เราคนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคนที่เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามรวมทั้งปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยเพราะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้สูงขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญความก้าวหน้าของตนและโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลเช่นไรเรียกบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือคนดีคนที่มีคุณธรรมสูงคนที่มี อะไรดีๆเหนือกว่าเราสูงกว่าเราประเสริฐกว่าเราอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่ควรบูชาแม้บุคคลที่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่มีคุณความดีมากอย่างพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่มีคุณธรรมมีคุณความดีสูงกว่าเราเราก็บูชานะบูชาด้วยการยกย่องด้วยการนับถือด้วยการสักการะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเรียกว่าบูชาทั้งสิ้นคนที่ควรบูชาในพุทธศาสนานั้นท่านแยกออกเป็น4ประเภทคือ1พระรัตนตรัย2พระมหากษัตริย์หรือผู้นำของประเทศที่ประกอบด้วยคุณธรรม3บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ 4. ครูอาจารย์ผู้มีความสามารถและมีความประพฤติดีนะเขาแยกก็เป็น4ส่วนพระรัตนตรัยเราเข้าใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่บูชาสูงสุดแน่ลองลงมาพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่ประกอบด้วยธรรมนิย้ำว่าต้องประกอบด้วยธรรมนะถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมก็ไม่บูชาเพราะถ้าไปบูชาก็ไม่เป็นมงคลกลับเป็นอัปมงคลไปแต่ถ้าเราบูชาพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่ประกอบด้วยธรรมก็เป็นมงคลในข้อนี้มารดาบิดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเราบูชาท่านก็เป็นสิริมงคลเป็นความเจริญครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความประพฤติดีเป็นครูอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าควรบูชาเสมอไปนะบางท่านอาจจะมีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ความประพฤติไม่ดีก็ไม่อยู่ในข้อที่ควรบูชาไม่อยู่ในข้อที่ควรบูชาอีกประการหนึ่งคนที่ควรบูชานั้นท่านมุ่งเอาวุฒิบุคคล3ประเภทวุฒิบุคคลได้แก่บุคคลที่มีความเจริญมีอยู่3ประเภทวุฒิบุคคลคือ1คนที่เจริญคือ1คุณวุฒิคุณวุฒิบุคคลคือบุคคลที่มีคุณความดีมีคุณธรรมสูงกว่าเราอย่างภิกษุสามเณรอย่างนี้ท่านเรียกว่าคุณวุฒิบุคคลคือบุคคลที่มีคุณความดีเหนือกว่าเราสองวัยวุฒิบุคคลคือคนที่มีอายุมากกว่าเราปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาเป็นต้น3ชาติวุฒิบุคคลคือบุคคลที่มีกำเนิดสูงกว่าเราได้แก่พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาแต่ขอย้ำอยู่แล้วว่าบุคคลนั้นที่เราบูชานั้นจะต้องมีคุณธรรมนะถ้าไม่มีคุณธรรมนั้นบูชาข้าผิดหลักแน่ทีนี้สิ่งที่ควรระวังในการบูชานี้ควรระวังอยู่มากก็คืออย่าบูชาคนที่ไม่ควรบูชาเช่นบูชาคนชั่วคนโกงคนประพฤติทุจริตเพราะจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีเงินทองมากสักปานใด
พราะจะเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตแทนที่จะเป็นมงคลมีเยอะนะไปบูชาคนผิดแล้วในที่สุดก็น้ำตานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่เพราะไปบูชาคนที่ไม่ควรบูชาในคัมภีร์มงคลท่านยกตัวอย่างปริพาชกคนหนึ่งไปบูชาแพะนะไปบูชาแพะซึ่งเรื่องแปลกว่าในประเทศในเมืองพาราณสีนั้นมีปริพาชกนักบวชเล่ร่อนอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินไปยังสนามชนแพะในอินเดียเนี่ยเขามีชนแพะกันด้วยนะแพะทีนี้ปริพาชกคนหนึ่งเดินเข้าไปในสนามนั้นแพะตัวหนึ่งมันเห็นปริพาชกนั้นเดินเข้ามามันตั้งท่าจะควิดมันก้มลงปริพาชกคนนั้นนี่ว่าโอ้บรรดาคนทั้งหลายจำนวนมากที่อยู่ที่นี้แพะนี้ไม่เห็นคุณเลยเห็นคุณความดีของเราคนเดียวจึงก้มลงยกมือไหว้จึงก้มลงแสดงความเคารพเลยปริพาชกนั้นก็ยกมือไหว้ตอบแพะมีพ่อค้าคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆก็ร้องบอกปริพาชกขึ้นว่าอย่าระวังอย่าไว้ใจสัตว์ตัวนี้ที่มันก้มลงมันจะปิดต่างหากมันไม่ใช่จะแสดงความเคารพหรอกพูดยังไม่ขาดคำแพะตัวนั้นก็วิ่งตรงไปชนปิดเอาปริพาชกนั้นล้มลงเลือดสาดก่อนจะตายจึงพูดว่าเรานี่ผิดเองไปบูชาผู้ที่ไม่ควรบูชาสัตว์ที่ไม่ควรบูชาเข้าเพราะฉะนั้นคนที่ไปยกย่องบูชาคนที่ไม่ควรยกย่องนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ต้องเดือดร้อนต่อไปเรื่องความกตัญญูกับความบูชากับการบูชาต้องแยกกันให้ออกในการบูชาคนที่ควรบูชานี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นว่าคนที่เราบูชาคนที่มีอุปการะแก่เราเช่นเลี้ยงดูเรามาหรือเป็นบิดามารดาของเราแต่ท่านไม่มีคุณความดีเป็นคนที่น่าตำหนิเช่นเป็นโจรหรือเป็นอันธพาลในกรณีเช่นนี้ทางพระศาสนาห้ามไม่บูชาเมื่อเราเลิกบูชาท่านก็จะกลายเป็นคนอกตัญญูไปอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะความกตัญญูปัญหาข้อนี้ขอตอบว่าความกตัญญูกับการบูชาเป็นธรรมะคนละข้อเป็นคนละเรื่องกันแต่ละอย่างมีการเสนอสนองคนละทางกันคือกตัญญูคู่กับอุปการคุณส่วนบูชาคู่กับความดีกตัญญูเราทำต่อท่านผู้มีพระคุณผู้มีอุปการคุณแก่เราส่วนบูชาเราทำต่อท่านผู้มีคุณความดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเหลือมารดาบิดาของเราก็ต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีแต่นั้นไม่ใช่บูชาไม่ใช่บูชาเพราะบูชานั้นต้องบูชาคนที่มีคุณความดีผลของการบูชาคนที่ควรที่บูชานั้นที่เรียกว่าจัดว่าเป็นมงคลนั้นท่านว่ามี4ประการถ้าเราบูชาเป็นคือ1กำจัดอันตรายด้วยการกำจัดคนชั่วยกย่องคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมคือถ้าเราทุกคนพากันยกย่องคนดีประณามคนชั่วไม่ยกย่องคนชั่วแล้วเราจะได้คนดีไว้ใช้ในสังคมนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองป้องกันความหลงผิดคือถ้าเราไม่บูชาคนชั่วคนชั่วก็ไม่แนะนำเราในทางเสียความหลงผิดก็จะไม่เกิดขึ้นประการที่สามอบรมจิตให้สูงขึ้นซึ่งจัดว่าเป็นการสร้างบุญกุศลประการหนึ่งคือการบูชาคนที่ควรบูชาอย่าบูชาผู้เจ้าบูชาท่านผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณความดีนะทำให้ใจเรานี่สูงขึ้นด้วยประเสริฐขึ้นด้วยเป็นมงคลเป็นบุญประการที่สี่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลทำให้ชีวิตปลอดภัยนี่ที่ว่าจัดเป็นมงคลในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อหวังความเป็นมงคลแก่ตนโดยเฉพาะมงคลในข้อนี้ก็จงบูชาคนที่ควรบูชาได้แก่ท่านผู้มีคุณความดีผู้มีคุณธรรม
อย่างบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรัยบูชาท่านผู้มีคุณธรรมสูงด้วยการยกย่องที่เรียกว่าปักขะด้วยการสักการะถวายเครื่องสักการะบูชาและด้วยการสัมมานะด้วยการนับถือปฏิบัติตามคำสอนก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นมงคลแก่ชีวิตของตนไม่เสียทีที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่3ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้บูชาผู้ที่ควรบูชาโดยทั่วกันเทอญ